เรื่องเท้าสักกะถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านางอัปสรอยากทำบุญแต่ไม่สมหวังวันหนึ่งพระมหากัสสปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติโดยล่วงไป7 วันคิดว่าเราจะเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกในกรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นนางอัปสรประมาณ500มีเท้าเหมือนเท้านกพิราบเป็นบริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชเกิดความอุตสาหะว่าจักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระจึงตระเตรียมบิณฑบาต500 ที่แล้วถือมายืนอยู่ในระหว่างทางเห็นพระเถระเดินมาแล้วได้กล่าวว่านิมนต์รับบิณฑบาตนี้เจ้าค่ะโปรดทำความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิดพระเถระกล่าวว่าพวกเจ้าจงไปเสียเถิดฉันจะทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจขอท่านอย่าให้พวกดิฉันชิบหายเสียเลยเจ้าค่ะโปรดทำความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดนางอัปสรทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปอย่างอ้อนวอนอยู่พระเถระจึงห้ามเสียด้วยการดีดนิ้วแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัวจงหลีกไปนางอัปสรเหล่านั้นฟังเสียงนิ้วมือของพระเถระแล้วไม่อาจเพื่อจะยืนขัดขืนอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิมท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นนางอัปสรเหล่านั้นตรัสถามว่าพวกหล่อนไปไหนกันมานางอัปสรเหล่านั้นจึงทูลว่าหม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่าจักถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระผู้ออกจากสมาบัติพระเจ้าค่ะก็พวกหล่อนถวายแล้วหรือพระเถระไม่ปรารถนาจะรับพระเถระพูดอย่างไรท่านพูดว่าจักทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจพระเจ้าค่ะพวกหล่อนไปกันด้วยอาการอย่างไรไปด้วยอาการนี้แลพระเจ้าค่ะหญิงเช่นพวกหล่อนจักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระได้อย่างไรเท้าสักกะแปลงตัวทำบุญแก่พระเถระเท้าสักกะประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นคนแก่คร่ำคร่าด้วยอำนาจชรามีฟันหักมีผมงอกหลังโกงเป็นช่างหูกผู้เฒ่าทรงทำแม้นางสุชาดาผู้เทพธิดาให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างนั้นนั่นแหลแล้วทรงนิรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูกอยู่ฝ่ายพระเถระเดินบ่ายหน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจะทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจเห็นถนนสายนั้นแล้วแลดูอยู่ก็ได้เห็นคน2 คนในขณะนั้นเท้าสักกะกำลังขึงหูกนางสุชาดากรอหลอดพระเถระคิดว่า2 คนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำงานในเมืองนี้ผู้ที่จะเข็นใจกว่า2 คนนี้เห็นจะไม่มีเราจะรับพัดแม้ประมาณกระบวยหนึ่งที่2 คนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แก่คน2 คนนี้พระเถระได้บ่ายหน้าไปตรงเรือนของคนทั้ง2 นั้นแหละเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นมาอยู่จึงตรัสกับนางสุชาดาว่าหล่อนพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้เธ
ธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจักลวงท่านสักครู่หนึ่งแล้วจึงถวายบิณฑบาตพระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วแม้สองผัวเมียนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำแต่การงานของตนฝ่ายเดียวคอยอยู่หน่อยหนึ่งแล้วครั้งนั้นท้าวสักกะตรัสว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจดูก่อนนางสุชาดาตอบว่าท่านจงไปตรวจดูเถอะนายเท้าเธอเสด็จออกจากเรือนแล้วส่งไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์เอาพระหัตถ์ทั้งสองเท้าพระชานุแล้วถอนใจเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลแล้วตรัสว่าตาของผมฝ้าฟางดังนี้แล้วทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือพระนาราศทรงแงนดูแล้วตรัสว่าโอ้ตายจริงพระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปะเถระของเรานานๆจึงจะมายังประตูกระท่อมของเรามีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมนางสุชาดาทำเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งแล้วได้ให้คำตอบว่ามีนายท้าวสักกะตรัสว่าท่านเจ้าข้าพระคุณเจ้าอย่าคิดเลยว่าทานเศร้าหมองหรือประณีตโปรดทำความสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองเถิดดังนี้แล้วก็ทรงรับบาตรไว้พระเถระคิดว่าทานที่สองผัวเมียนั่นถวายแล้วจะเป็นน้ำผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามทีเราจะทำความสงเคราะห์แก่สองผัวเมียนั้นดังนี้แล้วจึงได้ให้บาตรไปเท้าสักกะนั้นเสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้วทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่เต็มบาตรแล้วมอบถวายในมือพระเถระบิณฑบาตนั้นได้มีสูปะพยัญชนะมากมายได้หอมตลบทั่วกรุงราชคฤห์ท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระในการนั้นพระเถระคิดว่าชายนี้มีศักดิ์น้อยบิณฑบาตมีศักดิ์มากเช่นกับโภชนะของท้าวสักกะนั่นใครหนอครั้งนั้นพระเถระทราบชายนั้นว่าเป็นท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายทานแก่อาตมภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีท้าวสักกะตรัสว่าผู้ที่เข็นใจไปกว่ากระผมไม่มีเลยขอรับพระองค์เสวยสิริราชสมบัติในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเข็นใจเพราะเหตุไรอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าว่าก็ถูกละขอรับแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังมิทรงอุบัติกระผมได้ทำกัลยาณกรรมไว้เมื่อพุทธุปบาทการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองค์เหล่านี้คือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวรรณเทพบุตรทำกัลยาณกรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเดชมากกว่ากระผมก็กระผมเมื่อเทพบุตรทั้งสามนั้นพาพวกบริจาริกาลงสู่ระหว่างถนนด้วยคิดว่าจักเล่นนักขัตฤกษ์ต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมเดชจากสรีระของกระผม
ไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นใครจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าขอรับแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลวงถวายทานแก่อาตมภาพอย่างนี้เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่านกุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่มีมีพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นการทำกุศลกรรมก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิขอรับเท้าเธอตรัสอย่างนั้นแล้วทรงไหว้พระเถระพานางสุชาดาทรงทำประทักษิณพระเถระแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดทรงเปล่งอุทานว่าโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสปะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทร์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาเกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แหละเรื่องท้าวสักกะถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะเถระจบ